วนตัวเราเชื่อในเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นซิมเพิลเช่นการเราไปชุมนุมหรือการเรากดไลค์โพสต์รีทวีตแชร์โพสต์ต่างๆมันไม่ควรจะเป็นความผิดที่ถึงขั้นที่จะต้องโดนคดีความหรือติดคุกอะไรเงี้ยพอได้มาได้ยินตัวเลขชัดๆที่พูดถึงว่ามันมีคนที่โดนคดีกี่คนหรือมีคนที่ต้องเดินทางกี่กิโลเมตรแค่เพื่อไปสู้คดีอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังสะเทือนใจทุกครั้งที่ได้ยินตัวเลขนั้นสำหรับเรามันเยอะแล้วมันก็ประหลาดมากๆที่เราสามารถที่จะชินชากับความประหลาดเหล่านี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ได้ยินอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังสั่นสะเทือนหรือแม้กระทั่งการที่ลุงคนที่เคยติดคุกจริงๆมาแชร์สิ่งที่เขาเจอเราฟังแล้วมันก็ฮิตเรานะว่าเขาไม่ดีเสิร์ฟสิ่งเหล่านี้อ่ะคือเมื่อกี้เราได้คุยกันไม่รู้แชร์ได้มากขนาดแต่แบบลุงก็พูดถึงแบบสตรัคเกิลในชีวิตเขาว่าการที่เขาต้องไปขึ้นศาลอาทิตย์ละ3วันเดือนหน้าต้องไปขึ้นศาลอาทิตย์ละ3วันแล้วมันทำให้เขามีปัญหาในการที่เขาจะทำงานแบบไหนหรือว่ามีปัญหาในการสมัครงานอะไรเงี้ยป้ารู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดขนาดนั้นหรอถึงจะต้องดีเซิร์ฟที่จะมีช่องทางเลือกในชีวิตแบบนี้แล้วก็สุขภาพจิตใจเขาอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าการที่ได้มาฟังคนที่มีประสบการณ์โดยตรงจากสิ่งเหล่านี้มันยิ่งย้ำว่าเราจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันครอบคลุมแล้วก็ make sense สุดสำหรับเราเนาะแล้วก็มันครอบคลุมทั้งคนที่มีความเห็นที่หลากหลายแล้วก็ทั้งคดีที่โดนพ่วงมาตั้งแต่อยู่รัฐประหารอะไรเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันเขาไม่รวมภาคของรัฐที่ทำร้ายประชาชนซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเห็นด้วยกับประเด็นนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโซลูชันที่จะทำให้คนที่ต้องเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีได้รับการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดอะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทางออกที่เป็นทางออกของประเทศเราไม่ได้ทำให้เรามีเสรีภาพมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีการปรับแก้ตัวกฎหมายที่มันมีปัญหาอยู่ดี